วัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2554เราก็เรียนกันมาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าเปิดเรียนมาเดือนพฤษภาคมนั้นครึ่งเดือนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่2เด็กๆ เบื่อมาโรงเรียนได้ยังคะยังครับยังไม่เบื่อนะคะยังสนุกกับการเล่นแล้วก็ยังสนุกสนานกับการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเด็กๆ ก็คือทำอะไรคะลูกตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเก่งมากเลยทั้งต้นทางและก็ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะคุณครูขอชื่นชมและก็หวังว่าเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนั้นตั้งใจเรียนทุกโรงเรียนนะคะคุณครูก็ขอให้เราเป็นเด็กที่มีความตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จนะคะเอาละค่ะวันนี้อากาศก็เป็นไงคะข้างนอกอากาศก็ยังไม่ค่อยยังมัวๆนะข้างในเราก็อากาศเย็นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะคุณครูก็เป็นห่วงเพราะว่าเรานั้นต้องเตรียมตัวนะคะถ้าเราหยุดเรียนเท่าไหร่ว่าเป็นไงคะต้องป่วยอีกแล้วเพราะงั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะบางจังหวัดฝนตกน้ำท่วมแล้วคุณครูก็ฝากนะคะช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองดูแลครอบครัวของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนเรียนคุณครูก็อยากจะเห็นเด็กๆของคุณครูนั้นมีความสุขกับการเรียนเพราะฉะนั้นเราจะมานะคะเคลื่อนไหวกันในเพลงสมาธิดังดอกไม้บานเพราะว่าช่วงบ่ายนั้นเด็กๆก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเรามาฝึกสมาธิก่อนเรียนกันนิดนึงทั้งหมดยืนขึ้นนะคะทั้งต้นทางและปลายทางจัดแถวเลยลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเป็นการฝึกความพร้อมก็คือสมาธินะคะเด็กๆจะเกิดสมาธิก็ต่อเมื่อเราเป็นไงคะลูกมีความพร้อมอยู่เสมอเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงจัดแถวจัดแถวยังไงคะดูสิคนหน้าคนหลังเอามือแตะไหล่แล้วก็ต้องเป็นไงคะลูกตอนนี้เรายังสูงต่ำๆเพราะว่าเราไม่ได้จัดระเบียบแถวแบบเข้าแถวตอนเช้าแต่เราจัดแบบนั่งเรียนนะคะเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงนะคะเดี๋ยวร้องเพลงไปด้วยฝึกนะคะเคลื่อนไหวไปด้วยด้วยเพลงสมาธินั่นเองแล้วไม่คุยแล้วนะคะลูกเย็นสบายนะคะด้วยเสียงเพลงนิ่มๆแล้วก็ทำไงคะผ่อนคลายด้วยการสูดลมหายใจเข้าแล้วก็สูดลมหายใจออกนะคะร้องไปด้วยนะคะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งยังไม่หลับตาลูกลมหายใจออกดังดอกไม้บานใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดอกไม้บานใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบาสมาธิตอนนี้สมาธินิ่งนะคะอยู่กับที่
ใจกว้างดั่งสายน้ำช่ำเย็นดั่งหน้าผากาอันบางเบาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดั่งสายน้ำช่ำเย็นดั่งหน้าผากาอันบางเบาเอาละค่ะวันนี้เด็กของคุณครูนะคะเก่งมากๆเลยบางคนก็สมาธิดีนะคะหลับตาแล้วก็เป็นไงคะอ้าวหลับตาแล้วก็ลืมตาเป็นการฝึกนะคะเพราะฉะนั้นฝึกวันละนิดจิตของเราก็สบายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ไม่จำเป็นต้องปิดตานะคะลูกเราลืมตานี่แหละแต่เมื่อเราฝึกสมาธิมันก็อยู่ที่การนิ่งของเราแล้วก็การเป็นไงคะทำให้เราผ่อนคลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังเพลงสบายๆเราก็มาสู่อะไรคะลูกการมีสมาธิในการเรียนเช่นเดียวกันนะคะนอกจากที่เราเรียนไปแล้วในเรื่องของครอบครัวของเรานะคะในหน่วยที่1เกี่ยวกับตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของนะคะหน่วยที่1ตัวเราก็คือเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอเราก็จะเกิดความเคยชินนะคะก่อนเรียนวันนี้ก็จะมีนิทานสั้นๆนะคะเป็นนิทานอีสปมาเล่าให้เด็กๆฟังเป็นหนึ่งหน้านะคะเพื่อให้พวกเรานั้นฝึกดูที่ว่าคนที่จะทำความดีนั้นต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างคุณครูย้ำเสมอเรื่องของการทำความดีนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันในสังคมได้เราก็ต้องมีความดีต่อกันถ้าเราไม่มีความดีให้แก่กันเนี่ยมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งสังคมนั้นจะเป็นสุขไหมลูกไม่เป็นสุขนะคะเอามาดูตัวอย่างนิทานในเรื่องนี้ในป่าแห่งหนึ่งว่าเขาจะอยู่กันสงบสุขไหมถ้าเขาควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรไปดูนิทานเรื่องอะไรนั้นนะคะวันนี้คุณครูก็นำมาฝากเรื่องค้างคาวนกและก็สัตว์ป่านะคะค้างคาวนกและก็สัตว์ป่าเอ๊ะเขาเกี่ยวข้องกันยังไงเขาอยู่ในไหนคะลูกสัตว์เหล่านี้จะอยู่ที่ไหนคะป่าอยู่ในป่าเช่นเดียวกันสัตว์ป่าเขาต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นสมาชิกเยอะๆเหมือนกันเจ้านกอยู่ตัวเดียวในป่าเนี่ยมีความสุขไหมไม่มีเจ้ากระต่ายอยู่ตัวเดียววิ่งกินอาหารอยู่ตัวเดียวไม่มีเพื่อนมีความสุขไหมไม่มีช้างมีอยู่ตัวเดียวเดินอยู่ในป่านั่นแหละไปถึงไปเจอเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เป็นไงทะเลาะกันไปเจอกระต่ายก็ทะเลาะกันไปเจอกระรอกก็ทะเลาะกันได้ไหมอย่างนั้นอยู่ด้วยกันมีความสุขไหมไม่เพราะฉะนั้นมาดูว่าในสังคมเรานะคะไม่ใช่แต่สัตว์แต่คนเราเนี่ยนักเรียนในห้องนี้สามคุณครูสมมุติว่า30คนนะจริงๆแล้ว31ใช่ไหมคะ32อ๋อ32คนถ้าแบ่งเนี่ยแบ่งกัน2ฝ่ายเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2ทะเลาะกันแล้วคุณครูก็ยืนดูให้เด็กต่อยกันดีมั้ยไม่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเราต้องรักสามัคคีกันนะคะอ้าวมาดูซิค้างคาวนกและก็สัตว์ป่าในวันนี้เขาบอกว่านานมาแล้วในดินแดนแห่งป่าดงดิบโอ้โหนานมาแล้วในป่าดงดิบนี่แสดงว่าสมัยนั้นสัตว์ทุกตัวยังพูดกันได้นะคะพูดกันได้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทเห็นไหมเหมือนกับพวกเรานี่แหละคนนั้นฟ้องคนนี้คนนี้ฟ้องคนนั้นนั่นก็เป็นเหตุเกิดทะเลาะวิวาทแล้วเกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นระหว่างนกนานาชนิดนกเป็นสัตว์มีปีกใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์ป่าส
ัตว์ป่าก็คือสัตว์สี่เท้าสัตว์สี่เท้าเพราะฉะนั้นพอสัตว์สี่เท้ากับสัตว์ปีกตัวนี้นกมีปีกใช่ไหมไก่มีปีกเปล่าอ้าวนกมีปีกไก่ก็มีปีกนะคะเขาเรียกสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นอ้าวทีนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้เนี่ยเจ้าค้างคาวเจ้าค้างคาวนี่จะอยู่ประเภทไหนดีล่ะจะอยู่แบบสัตว์ปีกหรือจะสัตว์แบบสี่ขาดีนะคะอ้าวเรามองว่าเจ้าค้างคาวมันมีปีกเราก็เลยเรียกว่าสัตว์ปีกนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องนี้ทะเลาะกันระหว่างนกต่อนกเนี่ยทะเลาะกันนกสองขาสองปีกนี่แหละทะเลาะกันทะเลาะกันกับใครกับสัตว์สี่เท้าเช่นสัตว์สี่เท้ามีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างสิช้างช้างเสือหมีสิงโตกระต่ายแพะแกะกระรอกนะคะกวางนะคะสุนัขหมาเห็นไหมคะสัตว์สี่เท้าเหล่านี้ก็ทะเลาะกับนกคราวนี้พอทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะเจ้าอะไรล่ะเจ้าสัตว์ปีกก็ทำท่าจะชนะคราวนี้ข้างขาวก็อุ้ยเดี๋ยวเราจะคอยดูนะข้างขาวบอกว่าเราจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะเป็นกรรมการกลางเราจะดูว่าใครจะชนะเจ้าข้างขาวก็เป็นไงพอฝ่ายปีกเริ่มทำท่าจะชนะเจ้าข้างคาวบอกว่าเอาละเราขอเป็นพวกฝ่ายสัตว์ปีกในขณะเดียวกันถ้าลบกันใหม่ทะเลาะวิวาทกันก็เป็นไงตุกตีกันปรากฏว่าเจ้าสัตว์สี่เท้าชนะทำท่าจะชนะเจ้าข้างคาวก็วิ่งมาอยู่อีกฝ่ายนี้อีกแล้วมาอยู่ฝ่ายสัตว์สี่เท้าข้างคาวบอกว่าเราอยู่ด้วยนะเราจะเป็นพวกสัตว์สี่เท้าแต่พอสัตว์สี่เท้าเริ่มเพี้ยงพล้ำทำท่าจะแย่อีกแล้วสัตว์ปีกชนะใกล้จะชนะเจ้าก้างคาวก็วิ่งไปอีกแล้วนะคะวิ่งไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เป็นไงคะเด็กๆก็เห็นว่านะคะในเมื่อเจ้าก้างคาวเนี่ยต่างฝ่ายต่างอะไรคะชนะใครชนะล่ะสัตว์ทั้งสองฝ่ายก็เริ่มไม่เข้าใจเอ๊เจ้าค้างคาวเนี่ยปรากฏว่านะคะสัตว์ทั้งสัตว์ปีกทั้งสัตว์อะไรล่ะสี่เท้าโอ้ก็เลยต่อไปนี้ไม่ครบค้างคาวแล้วยกเลิกต่างฝ่ายต่างก็ไม่ให้ค้างคาวมาเข้าข้างมาเข้าพวกนะฝ่ายสัตว์ป่าและบรรดานกทั้งหลายแม้จะไม่ถูกกันแต่พอเห็นพฤติกรรมของค้างคาวพวกมันก็เห็นตรงกันว่าสัตว์เช่นนี้ไม่ควรอยู่ร่วมป่าด้วยจึงช่วยกันรุมจิกและก็ตีค้างคาวสัตว์ปีกก็ช่วยกันจิกจิกจิกไล่จิกเพราะมีอะไรมีปากใช่ไหมส่วนสัตว์สี่เท้าก็ร่วมกันตีแล้วก็ขับไล่ค้างคาวออกจากป่าแห่งนั้นเจ้าค้างคาวก็เป็นไงล่ะโดนทุสบักสะบอมเลยไหนจะโดนนกจิกไหนจะโดนในสัตว์สี่เท้าเอาตีก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในถ้ำต่อไปนี้ฉันออกหากินกลางวันไม่ได้แล้วฉันต้องออกหากินกลางคืนในที่สุดเจ้าค้างคาวก็หลบไปอยู่ในถ้ำจนทุกวันนี้แอบหลบซ่อนไม่ให้ใครเห็นเด็กๆสังเกตไหมใครจะไปเที่ยวถ้ำเนี่ยก็จะเห็นค้างคาวอยู่ในถ้ำแล้วค้างคาวก็จะออกมาหากินในเวลาไหนลูกกลางคืนเพราะว่าถ้ามากลางวันก็มาเจอกับพวกสัตว์ที่หากินกลางวันก็เดี๋ยวทะเลาะกันอีกเพราะฉะนั้นค้างคาวก็เลยหลบซ่อนอยู่ในมุมของที่มืดๆเช่นในถ้ำนะคะหรือในบ้านที่ถ้าไปอยู่ตามบ้านไหนก็ต้องเป็นไงไปนอนห้อยหัวอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องของค้างคาวทำไมค้างคาวจึงต้องหลบซ
ซ่อนและก็ออกหากินกลางคืนนะคะเป็นที่มาเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็นำมาให้เด็กๆ เนี่ยฟังแล้วก็กลับไปคิดดูนะคะการที่เราเป็นก็เรียกว่าเข้าข้างฝ่ายโน้นบ้างฝ่ายนี้บ้างเขาเรียกว่ามีคำ อะไรล่ะเขาเรียกว่าคำพังเพยบอกว่านกอะไรนะเด็กๆเคยได้ยินไหมพวกนกสองหัวใช่ไหมเคยได้ยินไหมคะคำสุภาษิตบอกว่านกสองหัวก็คือข้างเข้าฝั่งโน้นบ้างฝ่ายนี้บ้างในที่สุดก็เพื่อนก็ไม่เอาด้วยก็เลยนะคะไม่ดีเพราะฉะนั้นนิสัยอย่างนี้ดีไหมกลุ่มที่หนึ่งดีไหมคะไม่ดีเขาบอกว่าอย่าเป็นนกสองหัวก็คือเข้าข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างต้องเป็นคนอะไรลูกเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่นะคะอยู่ร่วมกันก็ต้องรักสามัคคีกันเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะของเรื่องของนิทานที่นำมาสู่การปฏิบัติตนที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆอ้าวคราวนี้เรามาดูซิเด็กๆจะเห็นว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะ